ก็เนื่องจากด้วยคุณสมชายแสวงการนะครับซึ่งเป็นสว.ที่ยังรักษาการตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญนะครับก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับซึ่งมีจำนวนลิสต์รายชื่อที่โพสต์เฟซบุ๊กเชิงลักษณะของการตั้งคำถามเชิงชี้ประเด็นนะครับตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับในลักษณะว่ามีรายชื่อ149นะครับรายชื่อที่เขาตั้งถามว่าเป็นการกลัวกันหรือเปล่านะครับซึ่งรายชื่อเหล่านั้นนะฮะมันระบุถึงตัวย่ออักษรนะครับทั้งนามสกุลแล้วก็ชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็กลุ่มที่ลงสมัครแล้วก็จังหวัดที่ลงสมัครแน่นอนนะครับว่าถ้าหากว่าคนไม่ได้สนใจทั่วไปเนี่ยก็จะไม่รู้นะฮะไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าสำหรับในช่วงเวลานี้นะฮะซึ่งเป็นช่วงเวลาของการทำความรู้จักหรือว่าการแนะนำตัวของผู้สมัครสว.นะครับซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งใน149นะครับแล้วก็สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าผู้ที่อยู่ในรายชื่อเหล่านั้นเป็นใครนะครับทั้งนี้ถ้าหากว่าไปตรวจสอบดูจริงๆนะครับอันนี้คุณสมชายแสวงการเนี่ยท่านก็เป็นสนช.ตั้งแต่ปี49นะครับเป็นสว.สรรหาต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นสนช.หลังรัฐประหารปี57อีกนะครับและท่านเองก็ทำดุษฎีนิพนธ์นะครับว่าด้วยเรื่องการได้มาซึ่งสว.นะครับได้มาซึ่งสว.ที่เหมาะสมกับสังคมไทยนั่นแปลว่าท่านเองก็น่าจะสามารถที่รู้หรือตรวจสอบก็รู้เองนะครับว่าไอ้รายชื่อ149รายชื่อเนี่ยเป็นใครนะฮะซึ่งถ้าหากว่าไม่เหนือบ่าฟ้าแรงนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยฮะทางสื่อมวลชนเพื่อนสื่อมวลชนเองนะฮะก็เอาโพสต์ของคุณสมชายเนี่ยไปรายงานนะครับซึ่งก็เข้าใจได้ด้วยข้อจำกัดนะฮะก็เลยทำให้บางคนก็พลาดหัวไม้นะฮะในลักษณะว่าหัวไปแล้วนะครับหัวไปแล้วนะครับซึ่งในช่วงเวลานี้คน149คนเนี่ยเสียหายอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าในระหว่างการที่ศึกษาทำความรู้จักกันเนี่ยฮะเขาก็จะมองว่าคน149คนในพื้นที่อำเภอนั้นเนี่ยเขาหัวมานะครับซึ่งอาจจะทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยเสียคะแนนถ้าไปดูเฟซบุ๊กของคุณสมชายนะฮะแกก็ให้ความรู้ในมาตรา77ตามปตว่าด้วยเรื่องการได้มาซึ่งสว.เรื่องของการหัวเรื่องของการให้อภิสิทธิ์จ้างเรื่องของการข่มขู่นะฮะแต่ว่าท่านเลื่อนไปในมาตรา76นะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาในมาตรา78มันก็มีข้อห้ามในเรื่องของการผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคุณสมชายก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะที่ทำการให้คุณให้โทษหรือว่าทำให้ผู้สมัครนั้นน่ะจะได้หรือไม่ได้คะแนนสิทธิ์นะฮะหรือเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตามมาตรา78นะครับเรื่องของการว่าให้ข้อมูลเป็นเท็จทำให้ผู้สมัครคนอื่นเนี่ยถูกหาว่าผู้สมัครคนอื่นเนี่ยทำละเมิดพ.ร.บ.นี้นะครับผมคิดว่าคุณสมชายก็รู้ดีนะครับผมคิดว่าคุณสมชายก็ควรจะให้ข้อมูลบาลานซ์ผมไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิเสรีภาพในการที่จะตรวจสอบนะฮะการที่มีกฎหมายเข้มข้นมากเกินไปเนี่ยแม้ว่าเราก็เรียกร้องความสมดุลแม้ว่าเราก็เรียกร้องเรื่องความเป็นธรรมแต่ว่าประชาชนชาวบ้านเนี่ยครับตาดำๆเขาอาจจะรู้เห็นอาจจะไม่ข้อมูลไม่สมบูรณ์นะฮะเขาก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะโวยมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนมีสิทธิ์ที่จะโพสเฟซบุ๊กนะฮะเพราะว่ามันเป็นกระบวนการในการตรวจสอบแต่ว่าก็ขอความเป็นธรรมให้มีความสมดุลแห่งข่าวหรือว่าข้อเท็จจริงด้วยแล้วก็คุณสมชายเองก็ไม่ใช่ชาวบ้านตาดำๆด้วย